และตอนนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาที่ร้านบัญญัตินะครับร้านสินค้าดีมีคุณภาพต้องบอกว่าเดินทางง่ายมากๆเลยแหละครับอยู่ติดกับเรียบด่วนรามอินทราอาจนรงค์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ซอยโยธินพัฒนา3ตรงเข้ามาประมาณ100กว่าเมตรนะครับด้านขวามือคุณจะเจอกับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าสินค้าเยอะจริงๆครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามเติมมาเลยครับมาเลยมันอยู่ภายในร้านบัญญัติร้านนะครับกับเจ้าของร้านของเราครับสวัสดีครับพี่กันดาสวัสดีค่ะนี่สาวสวยของเราคนนี้นะครับเป็นผู้ดูแลสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในร้านของเราตอนนี้นะครับถามก่อนเลยว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับก็20ปีแล้วค่ะเพราะตั้งแต่รุ่นพ่อสมัยผมถ้าย้อนกลับไปนี้ผมยังต่อแตะต่อแตะอยู่ป.1 ป.2 เลยนะตั้งแต่รุ่นพ่อค่ะจนมาถึงรุ่นเราก็ยังสืบกิจการต่ออุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะรวมไปถึงว่าร้านนี้นะคะเขาบอกว่ามีทั้งสินค้าที่ขายแล้วก็ให้เช่าด้วยใช่ค่ะปกติเขามาเช่ากันไปทำอะไรบ้างครับก็ชอบไปถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปเป็นพร็อพหรืออะไรแล้วแต่แล้วคิดราคายังไงครับก็ 30% ของราคาสินค้าแต่ต้องมาจำเต็มนะคะส่วนเรื่องของระยะเวลาก็มาคุยกันอีกทีนึงว่านานเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ในโซนของสินค้าที่เป็นออฟฟิศครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเยอะแยะมากตอนแรกคุณกันนะบอกว่ามาที1ล็อตเป็นร้อยๆตัวใช่เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้ที่เรายืนอยู่ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นโต๊ะสำนักงานฝาแฝดใช่ใหญ่มากใช่ราคาเท่าไหร่ครับ 5,800 ค่ะ 5,800 ใช่ค่ะอันนี้มันจะอาจจะเป็นรุ่นใหม่แล้วเพราะขามันจะเป็นแบบทรง A เป็นอ๋อเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะมันจะเป็นรุ่นมันมีความพิเศษปกติเขาจะตั้งกันอย่างนี้ใช่แต่นี่คือมีดีไซน์นะครับเป็นรูปตัว A ใช่ก็จะราคาขึ้นมานิดนึงใช่จากสินค้าต่างๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปบุกด้านในเราได้มาจากสำนักงานออฟฟิศยังไงบ้างครับที่ไหนบ้างมันก็มีมาหลากหลายที่นะคะบางที่เขาก็รีโนเวทหรือแบบว่าเรามีไปประมูลบ้างมั้ยครับมีค่ะเราต้องไปประมูลใช่เขาก็ 2-3 ปีเขาก็จะเปลี่ยนทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ก็คือยังมีสินค้าที่มีคุณภาพอยู่ใช่นะครับไม่ได้ชำรุดอะไรมากมายมียี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบรนด์มาก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าด้านในจะมียี่ห้อและเจ๋งขนาดไหนมาเลยครับมาลุยและตอนนี้นะครับมาบุกถึงด้านในแล้วครับสำหรับตัวนี้เลยต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับสาวหนุ่มออฟฟิศต่างๆต้องเจอตัวนี้กันมาก่อนนี่คือตู้เก็บเอกสารนั่นเองใช่ค่ะตู้เหล็กสี่ลิ้นชักของลักกี้ของลักกี้ด้วยนะครับยังคงแข็งแรงฟังจากเสียงได้สี่ลิ้นชักแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 2,500 บาทค่ะเท่าไหร่นะ 2,500 บาทเฮ้ย 2,500 ข้าวประมาณมื้อนึงก็แพงกว่านะเฮ้ยถูกมากเลยนะครับอันนี้เวลาเขามาส่งนี่เขามาส่งทีนี้กี่ล็อตยังไงอันนี้เราไปขนเองค่ะก็คือได้หลายตัวก็คือมีหลายสีนะครับท่านผู้ชมมีทั้งสีนี้สีน้ำเงินเข้มสีกรมท่าต้องบอกว่าใครสนใจอยากได้ตู้เอกสารเท่ๆแข็งแรงอยู่ได้หลายปีราคาถูกแสนถูกแต่คุณภาพยังดีเหมือนเดิมร้านบัญญัติเขามีต่อมาครับมาอีกหนึ่งตัวด้านนี้ครับอันนี้ก็คุณหน้าคุณตามากๆเวลาเราไปสำนักงานราชการมักจะเจอตัวนี้ใช่เป็นโต๊ะสำหรับการต้อนรับโต๊ะทำงานเหล็กอันนี้คือยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ค่ะมีกุญแจพร้อมราคายังไงบ้างครับตัวละ 2,500 ค่ะ 2,500 อีกแล้วเหรอใช่ถูกนะอันนี้ก็คือว่าเรามีหลายสีให้เหมือนกันไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันเนาะเป็นเหล็กค่ะยังแข็งแรงเหมือนเดิมฟังจากเสียงได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาอีกหนึ่งตัวครับเมื่อกี้ถูกไปแล้ว 2,500 ตัวนี้ครับอันนี้เป็นโต๊ะสำนักงานเหมือนกันเพราะจากข้างในท่านผู้ชมครับมีสำหรับที่ใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆสเตชันนารีเยอะแยะนะครับก็มีให้เหมือนกันยังอยู่ในสภาพที่สามารถล็อกได้นะครับรวมไปถึงว่าดินชักด้านนี้ยังใหญ่โอทงเหมือนเดิมครับราคา 2,500 เหมือนกันค่ะแต่แล้วแต่ไซส์จะมีหลายขนาด 2,500 เงี้ยหรอราคาจะแล้วแต่ไซส์ใช่ไซส์นี้ 2,500 ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะ 3,000 3,500 แล้วแต่รวมไปถึงว่าใครมีคอมอยากตั้งทำงานนะครับนี่มีที่วางแป้นคีย์บอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งโซนสำหรับโซนนี้ครับยังจะบอกว่าใครที่อยากได้ตู้ใส่เอกสารที่เมื่อกี้เป็นลิ้นชักอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมใช่อันนี้เป็นลิ้นชักเปิดปิดด้านนี้เลยครับนี่ตู้วางเปิดตู้นี้
คิดราคายังไงบ้างครับคุณการดาตู้ใบนี้ 3,500 ค่ะ 3,500 ให้ทั้งตู้เลยไหมครับหรือว่าให้เฉพาะตู้แล้วก็ตกไปหาเองทั้งตู้เลยอ๋อให้หมดเลยก็คือ 3,500 เหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วเวลาสมมติว่าเขามาซื้อนี่เรามีการจะส่งฟรีไหมหรือบริการส่งไหมครับถ้าไกลก็ต้องคิดค่าบริการค่ะแต่ถ้าใกล้ก็ไม่คิดแล้วแต่ระยะทางใช่แล้วแต่ยอดได้ยอดซื้อด้วยคือถ้าคุณซื้อเยอะก็เราบอกเลยว่าให้ส่งฟรีนะส่งฟรีใช่ใช่แต่ถ้าซื้อน้อยแต่บอกว่านู่นไกลก็ต้องคิดนิดนึงใช่จะแพ็คฟรีก็กระไรอยู่นะครับต่ออีกหนึ่งตัวครับด้านนี้ครับส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นโต๊ะมันตะกี้ตัวนี้เมื่อกี้เหมือนกันคล้ายถึงกับตัวนั้นนะครับอ๋อต้องบอกว่าที่คุณกันนาบอกว่ามาล็อตหนึ่งนี่คือเป็นร้อยตัวใช่ค่ะมาจะมาที่เป็นจำนวนเยอะอันนี้สีสันน่าจะสวยขึ้นแล้วอ่ะมันเริ่มมีมิติของเด็กรุ่นใหม่แล้วครับอันนี้ราคายังไงบ้างครับอันนี้ตัวหนึ่ง 2,000 ค่ะอันนี้ถูกกว่าอีกเหรอใช่ตอนนี้เป็นไม้ใช่ไหมมันจะแล้วแต่สภาพด้วยค่ะแล้วแต่เวลาเราเอามาราคามันก็จะไม่เท่ากันแต่ละอ๋อเราไม่ได้คิดว่าเหมือนกันราคาเหมือนกันหมดใช่ใช่แล้วแต่ค่ะดูตีตาสภาพด้วยใช่ใช่ราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพด้วยค่ะครับบางตัวสภาพไม่ดีแล้วก็ขายถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่นี่เห็นไหมเขาเรียกว่าไม่มีการเอาเปรียบลูกค้านะครับคิดตามสภาพจริงตรงนี้ก็จะมีเคสสำหรับใส่เป็น CPU ด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางเอกสาร2จุดอีกหนึ่งตัวครับถือได้ว่าเป็นไฮไลท์มากๆผมชอบตัวนี้มากเลยอันนี้ดูอลังการเหมือนแบบผู้บริหารขั้นสูงนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากเลยครับคิดราคายังไงบ้างครับอันนี้ตัวละ 3,500 ค่ะ 3,500 ใช่เป็นงานเขาสั่งทำแต่ไม้ยังเนื้อแน่นและแข็งเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะสวยน่าเขาจะสั่งทำอยากให้ดูใกล้ๆจังเลยตอนนี้คือมีความละเอียดของการลงลายใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ความคมนะครับความสะอาดความแน่นของเนื้อไม้ยังเหมือนเดิมเลยค่ะถลอกนิดหน่อยตัวละ 3,500 เท่านั้นปกติแล้วเวลาเราซื้อไปนะครับแล้วก็อาจจะไปตกแต่งเล็กๆน้อยปรับแต่งให้มันสมบูรณ์ขึ้นเนาะตามแต่ละคนต้องการละกันแต่ก็ถือว่าราคานี่คือย่อมเยามากๆแล้วและส่วนด้านบนล่ะครับที่เราเห็นอยู่เรียงรายกันเต็มไปหมดเลยเป็นเก้าอี้สำนักงานคิดยังไงบ้างครับโดยเฉลี่ยแล้วอย่างเช่นตัวสีฟ้าตัวนู้นเลยครับตัวสีฟ้านั้นจะแพงค่ะเพราะว่าเป็นของนอก 5,000 ยังไงบ้างครับ 5,000 ใช่ค่ะจะปรับได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือปรับหน้าปรับหลังขึ้นลงได้หมดเลยใช่ใช่แล้วตัวประมาณนี้นะครับโซนนี้ตัวโซนนี้ก็ 3,500 สีแดงสีเขียวค่ะนี่เป็นของมี่ห้อค่ะมือหนึ่งประมาณ 20,000 ว้าวก็คือพูดยังไงว่าถ้าใครซื้อของบ่อยๆก็จะรู้ราคาใช่ลูกค้าบางคนก็จะมาหาแต่เก้าอี้นอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อยากได้เก้าอี้นอกที่นี่ก็มีนะครับจะบอกให้เป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าจุใจเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับราคาถูกแบบนี้นะครับมาที่ร้านบัญญัติของเราได้นี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนของสินค้าจากออฟฟิศสำนักงานเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่ายังมีอีกหลายโซนใช่ไหมครับคุณกันดาไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเรียกได้ว่ารอบหน้าต้องขอมาอีกได้ไหมได้ค่ะรอบนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกันดาครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากขายอะไรแล้วก็อยากรู้ว่ามีอะไรมาขายในช่วงหน้ากับอยากซื้ออยากขายสักครู่เดียวติดตามได้ครับผม